ครับผมครับผมตักเนี่ยนะครับใช่ตักแก้วใช่ไหมใช่ครับผมเยอะไหมเนาะก็ใช้ได้อยู่ครับช่วงนี้ก็เรียกว่ามันสะดวกต่อการสั่งแล้วก็การอยู่ที่ประจำของวัดแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยครับราคาเราก็ไม่ได้คิดเพิ่มแต่อย่างใดใช่ไหมคะใช่ครับผมราคาก็ปกติเขาจะมีส่วนต่างกับของร้านค้าเองครับตรงนี้ลูกค้าสั่งตามปกติราคาหน้าร้านครับค่ะแล้วทีนี้แบบว่าเหมือนทุกหลายๆวัดก็เหมือนกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะที่แบบเขาอยากจะทำบุญก็ใช้วิธีบริการของเราอย่างนี้นะใช้บริการสั่งน้ำสั่งอะไรมาแล้วก็ให้ได้รับส่วนบุญส่วนนั้นนะครับค่ะค่ะวัดเลยใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะขึ้นพวกน้ำครับพวกน้ำพวกน้ำปูอาถ้าตามวิ่งก็คือชั้นน้ำได้ใช่ไหมครับเราบ๊ายบายนะค่ะเราก็ได้บุญไปด้วยแล้วเนาะใช่ครับผมพระเจ้าว่าเขาให้ศีลให้ทำให้ศีลให้พรด้วยเลยค่ะกันแล้วพี่เดี๋ยวขออนุญาตไปรับศีลก่อนนะครับค่ะเพราะว่าเราทำบุญไม่เป็นทีนี้พอเราจะกินนี่เราว่าเราต้องไปซื้อเราต้องขับรถไปเราต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่สะดวกเลยก็เลยว่าถ้ามีตรงนี้ได้เราก็เลยอยากลองดูเราก็เลยใช้บริการด้วยวิธีนี้เราก็เลยใช้บริการแล้วก็สั่งของไปถวายพระก็ใช้วิธีนี้ด้วยใช้วิธีนี้ด้วยส่วนใหญ่สั่งเป็นอะไรคะเป็นน้ำของพระนี่จะเป็นน้ำถวายค่ะตอนบ่ายเอาสะดวกเนาะค่ะสะดวกแค่นั้นแหละคือว่ามันไม่ต้องขับรถออกไปซื้อแบบนั้นก็เลยว่าสั่งทางนี้กงสุลแต่ว่าบางทีติดขัดเรื่องทับต้องทำงานอยู่ในสั่งน้ำเมื่อวานแป๊บแรกนี่คือเรื่องนี่แหละฟู้ดแพนด้านี่แหละเดลิเวอรี่อีกเรื่องนึงที่มาไอแล้วว่าแบบไปซื้อของตอนนี้พระไม่มีแต่ย่ามบิณฑบาตแล้วเพราะโยมมาเฟอรี่เพราะว่าเราทำบุญไม่เป็นทีนี้พอเราจะกินนี่เราว่าเราต้องเลยพระตุ้มพระตุ้มมาสองคนเลยพระตุ้มกาแฟ